ลูกอายุไม่เท่าไหร่ก็ทิ้งไปละน้องโมลำบากมากเลยต้องอยู่กับพ่อสองคนไปโรงเรียนเองดูแลตัวเองเองแม่ก็ไปมีครอบครัวใหม่อะไรต่อมีอะไรเออแม่ทำไมแม่ทิ้งน้องโมล่ะมันไม่ใช่ทิ้งอะนะคะคือกับคุณพ่อเขาเนี่ยเราก็ได้อยากขาดจากการเราก็ไม่สามารถใช้ชีวิตคู่ด้วยกันได้เราก็อย่าได้วันเดียวอะค่ะรุ่งขึ้นก็แม่มานอนกับลูกหน่อยจะไปทำงานต่างประเทศนี่มันหมายถึงการหย่าหรือเปล่าเพราะในท้ายหย่าเนี่ยเขาจะรบว่าคุณแม่จะมีสิทธิ์เอาลูกไปเลี้ยงได้เมื่อเสาร์อาทิตย์ค่ะฮะหรือวันหยุดหรือวันที่เขาอนุญาตแต่นี่หย่าไปวันเดียวอะเอาแล้วเขาก็ต้องเดินทางเขาเรียกคุณแม่ไปเลี้ยงลูกแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การหย่าแล้วพอจากนั้นมาเนี่ยเราก็ติดต่อกันมาตลอดไม่ได้เรียกกันว่าการหย่าจนถึงวินาทีสุดท้ายคุณพ่อเสียชีวิตอ่ะค่ะคุณแม่ยังต้องไปนั่งให้เขาจับมือมันก็เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าคุณแม่ไม่ได้อธิบายหรือไม่ได้มานั่งเล่าเรื่องคุณพ่อของน้องโมให้กับคนโน้นคนนี้ฟังเขาก็เลยคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คุณแม่ทำไมไม่พูดเรื่องสามีเยอะกว่านี้ล่ะคะเรื่องคุณแม่เองไม่พูดเลยค่ะนะคะคุณแม่ก็เป็นอะไรมาตั้งหลายอย่างในชีวิตก็ยังไม่พูดให้ใครฟังเขาก็คือชอบอยู่เงียบๆมากกว่าค่ะแล้วคุณแม่ก็คิดว่าไม่อยากเอาเรื่องของความเป็นส่วนตัวออกมาพูดในที่สาธารณะใช่ค่ะถูกต้องใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นและอีกอย่างคุณพ่อก็จากไปแล้วใช่ใช่ก็อยากให้สังคมนะคะเข้าใจนะคะรักน้องแตงโมก็ต้องเข้าใจนะคะว่าทั้งแตงโมและคุณพ่อได้ล่วงลับไปแล้วโดยธรรมชาติแล้วมารยาทนะคุณแม่เราจะไม่พูดถึงผู้ที่จากไปในทางที่เสียหายเพราะเขาก็จะลุกมาแก้ตัวไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะทีนี้เดี๋ยวก็อยากจะทราบถ้างั้นคุณแม่เล่าได้ไหมคะว่าคุณแม่มีความผูกพันกับแตงโมในโมเมนต์ไหนบ้างไหมคะตอนที่แตงโมเด็กๆเราอยากรู้ว่าจูงแตงโมไปดูหนังไปซื้อไอ้นั่นไปกินไอ้นี่ไปช้อปปิ้งแม่เล่าหน่อยสิเราคิดถึงแตงโมค่ะตอนเด็กๆเราก็เสาร์อาทิตย์เขาก็ไม่ได้เรียนใช่ไหมคะคุณแม่ก็จะพาไปเที่ยวห้างไปเล่นเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกเสาร์อาทิตย์เลยชวนคุณพ่อไปคุณพ่อไม่ยอมไปสักครั้งเดียวให้เราไปกันสองคนค่ะแล้วน้องก็เล่นของเล่นที่แบบมันอันตรายเนาะชอบแบบนั้นอ่ะอ๋อรู้แสดงว่าแตงโมชอบแอดเวนเจอร์นั่นแหละแบบนั้นเอ๊ะขึ้นไปนั่งข้างบนแล้วหมุนแรงๆอย่างเงี้ยชอบแล้วแม่ไปนั่งกับลูกแม่ตกก็ตกใจแม่ไม่นั่งไม่นั่งก็นั่งดูว่าเมื่อไหร่จะหล่นลงมาปล่อยเขาเล่นเขาก็เล่นประหลาดๆนะไม่ใช่แบบผู้หญิงนั่งไม่ถ้วยอะไรเงี้ยไม่เอาเออแม่ว่าน้องโมเหมือนใครอะทำไมถึงได้มีอะไรแบบกล้าหาญชันชัยผิดแม่อย่างนี้ล่ะเออเขามีเพื่อนค่ะข้างบ้านอะนะคะเพื่อนชายค่ะสามขวบเขามีเพื่อนชายแล้วนะเออเพื่อนจริงๆแหละไม่ใช่แฟนหรอกไม่ใช่แฟนหรอกสามขวบเพื่อนผู้ชายอยู่บ้านตรงข้ามกันอายุเท่ากันพอสามขวบเนี่ยเอาละคุณแม่อาบน้ำแต่งชุดอะไรดีต้องให้คุณแม่จัดชุดด้วยนะวันนี้ใส่ชุดอะไรค่ะคุณแม่ก็เลือกให้ถ้าเขาพอใจก็โอเคเขาก็ใส่เขาไม่พอใจเขาก็เปลี่ยนเขาก็เลือกของเขาเองค่ะเสร็จแล้วตลกมากเลยคือไปอยู่บ้านเพื่อนนั่นอะทั้งวันทั้งคืนไม่เปลี่ยนชุดไม่ใช่ไม่กลับบ้านเลยเหรอไปเล่นกับเพื่อนผู้ชายคนนี้บ้านอยู่ตรงข้ามใช่แล้วก็มีพี่เลี้ยงต้องเอาข้าวไปป้อนให้ที่บ้านนั้นค่ะจะกลับเมื่อมืด